ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม.อนุมัติโครงการศึกษาความปลอดภัยวัคซีนใบยาไฟโตฟาร์มทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบแล้วก็เป็นข้อมูลจริงครม.เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเพิ่มเติมปี64อนุมัติโครงการศึกษาความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีนสำหรับป้องกันโควิดที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์โดยบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดของสถาบันวัคซีนแห่งชาติกรอบวงเงิน211ล้านให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มเร่งดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมการสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทดสอบการฉีดวัคซีนในมนุษย์ภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ฮะตามแผนดำเนินของโครงการนะครับนี่ฮะฉะนั้นก็ที่อนุมัติโครงการศึกษาความปลอดภัยวัคซีนใบยาไฟโตฟาร์มอันนี้เป็นความจริงนะครับอยู่ในโครงการศึกษาแล้วฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็วัคซีนใบยาไฟโตฟาร์มนั้นก็เป็นของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะบริษัทนี้ฮะเป็นของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับนี่นะฮะ